เข้ามาตอนนี้เลยนะฮะและถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยนะครับขอเชิญพบกับ2หนุ่มที่ฮอตที่สุดในเวลานี้โอมและฟลุ๊กครับผมสวัสดีครับ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 คุณโอมครับสวัสดีครับคุณฟลุ๊กครับทุกคนรู้นะครับแฟนคลับรู้มี Oppo A92 ก็ต้องมีโอมแล้วก็ต้องมีฟลุ๊กด้วยครับโอ้โหอยากให้ทั้ง2คนนะครับทักทายแฟนๆที่ดูไลฟ์ของเราตอนนี้อยู่หน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมโอมทิติวัฒน์ครับสวัสดีครับผมฟลุ๊กณทัศน์ครับเป็นยังไงบ้างครับการเป็นแบบออนไลน์ลอนช์อีเวนต์ของเราเป็นแบบ New Normalนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่โอ้โหเหมือนมาเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็เหมือนตามมาตรการเลยวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับว่าได้มาพบแฟนๆแบบออนไลน์ใช่นะเพราะว่าปกติก็ต้องมีป้ายไฟแล้วเนาะใช่ลูกโอมเนี่ยชั้น81ก็ต้องถึงต้องส่งลงมาครับผมครับฟลุ๊กเป็นไงฮะรู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับผมที่วันนี้ได้มาเปิดเป็นออนไลน์ลันช์อีเวนต์นะครับครับครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมรอจนจบเพราะว่าทั้งสองหนุ่มเนี่ยมีเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆทุกคนแน่นอนครับนะฮะนอกจากเราดูจนจบแล้วเนี่ยต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเรามีของมาแจกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Oppo A92 หรือว่าหูฟัง Oppo Encode W11-3 รางวัลด้วยกันนะครับที่สำคัญเนี่ยเวลากดแชร์แล้วเนี่ยเราต้องแท็กเพื่อนมา2คนด้วยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรบกวนใช้Facebook ของผมแชร์หน่อยได้ไหมฮะแล้วผมก็จะแท็กฟลุ๊กแล้วก็โอมไป2คนแล้วพี่แฟมก็จะเอาโทรศัพท์ไปเลยใช่ไหมครับผมก็จะเอาไปคนเดียวครับไม่แบ่งใครพอแท็กเพื่อน2คนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมติด Hashtag Oppo A92 สเปคแรงสุดสนุกไม่ยั้งถึงเท่านี้นะครับทีมงานของเราเนี่ยตอนจบไลฟ์ก็จะมาสุ่มผู้โชคดีกันครับครับผมมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายรูปดีกว่านะครับได้ข่าวว่าทั้ง2คนเนี่ยชอบถ่ายรูปมากๆทั้งคุณโอมแล้วก็คุณฟลุ๊กเลยแถมฟลุ๊กเนี่ยยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยใช่คือช่วงนี้เนี่ยฟลุ๊กก็จะทำช่อง YouTube ของตัวเองไปด้วยก็จะทำเองตัดต่อเองทุกอย่างเลยครับผมมันยากนะการตัดต่อเองอะก็แอบยากครับแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้เราว่างเราก็ต้องหาทําอะไรใหม่ๆไปในตัวด้วยครับผมครับผมแล้วคุณโอมล่ะครับผมเป็นสายชิลครับสายแอดเวนเจอร์ทางเราก็ต้องฟุกเป็นวิดีโอไปแล้วผมจะเป็นรูปภาพแต่ผมเป็นแนวเที่ยวอะไรเงี้ยผมเที่ยวทะเลเที่ยวป่าเที่ยวเขาผมไปเที่ยวที่ไหนผมก็ชอบหมดอะไรเงี้ยผมแล้วก็เวลาเราไปที่ที่เราสวยๆแล้วก็อยากเก็บภาพความทรงจำใช่มั้ยฮะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยครับผมอย่างช่องของฟุกนี่ชื่อช่องว่าอะไรนะฮะฟลุ๊กณทัศน์ออฟฟิเชียลเลยครับผมจริงๆก็จะถ่ายเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองพาไปกินพาไปเที่ยวหรือบางทีพาพี่โอมไปถ่ายด้วยก็มีครับผมมีเหรอมีครับผมพี่ท็อปแป๊บสนใจไหมครับพาไปปล่อยในสวนสัตว์อะไรเงี้ยครับผมไปผมกลัวจะเป็นกอขอคอนะสิโอ้โหคือคุณโอมเนี่ยเคยไปโผล่ในช่องของคุณฟลุ๊กแล้วหลายคลิปแล้วครับผมน่าจะมันนะฮะเห็นโอมบอกว่าชอบไปเที่ยวเนี่ยปกติถ่ายแต่ภาพวิวอะฮะแล้วภาพคนล่ะครับมีบ้างหรือเปล่าภาพคนแน่นอนครับต้องถ่ายภาพคนอยู่แล้วแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายอะไรเผลอๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยน้องฟลุ๊กครับน้องฟลุ๊กจะเป็นนายแบบเฉพาะกิจนายแบบที่จะแบบว่านายแบบจำเป็นที่แบบเผลอๆไม่ได้ผมเป็นคนที่ถ่ายเก็บแบบภาพที่แบบทุกคนต้องไม่เคยเห็นอะไรครับผมภาพจากมือถือผมทุกคนต้องไม่เคยเห็นแล้วก็จะปล่อยไว้ให้แฟนคลับดูแต่ไม่ว่าจะถ่ายแบบยังไงถ่ายมุมเผยยังไงภาพก็จะออกมาคมกริบตลอดเฮ้ยมีตัวอย่างไหมอยากดูเดี๋ยวให้ดูครับตอนนี้เพราะ Oppo ตัวนี้เนี่ยเขาให้ AI กล้องหลังมากว่า4กล้องนะครับผมความละเอียดกว่า48ล้านพิกเซลโอ้เยอะมากผมจะไปดูผมถ่ายมาให้ดูเยอะเลยในกล้องได้ฮะคือถ่ายมาแล้วเรื่องนี้นี่เป็นเซลฟี่จ้าแบบเซลฟี่ครับโหมดแรกคนนี้ขึมๆคนนี้วิ้งคือครับผมนี่เป็นแนวพอร์เทรตครับจะเป็นหลังละลายละลายจริงฮะละลายนี่มองนานๆไม่ได้นะครับใจละลายเฮ้ยผมถ่ายรูปนี่ไวแองเกิลครับจะเป็นอีกโหมดนึงครับจะเป็นแบบจะดูขายาวใช่ฮะสูงยาวเข่าดีครับประมาณนี้3โหมดเด่นๆครับผมตัวนี้โหมดเด็ดๆครบครับครับผมโอ้โหผมเห็นรูปแล้วอยากจะให้คุณโอมเนี่ยเป็นตากล้องจำเป็นให้ผมบ้างจังเลยยินดีครับเพราะว่าทุกวันนี้ใครถ่ายผมก็ออกมาอ้วนทั้งนั้นหรือว่าอยู่ที่ผมแล้วฮะผมไม่เกี่ยวครับพี่ท็อปดูดีอยู่แล้วครับผมนะสงสัยมันจะอยู่ที่เรานะครับผมมาถึงวิดีโอบ้างครับฟลุ๊กครับครับผมอะไรที่ทำให้เราเนี่ยติดใจการถ่ายวิดีโอด้วย Oppo A92 ครับ Oppo A92 ตัวนี้นะครับวิดีโอเนี่ยความชัดละเอียดถึง 4K แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มาพร้อมกับระบบกันสั่นไม่ว่าเราจะเป็นคนถ่ายหรือว่าคนถูกถ่ายเนี่ยจะวิ่งจะเดินหรือว่าการเคลื่อนไหวแบบไหนเนี่ย
วิดีโอก็ไม่สั่นแน่นอนครับผมและที่สำคัญเนี่ยเราก็ยังมีวิดีโอไวแองเกิลด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเก็บวิดีโอในความกว้างแบบกว้างมากๆได้นี่ถ้าสมมติว่ามีแฟนๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถถ่ายได้ด้วยใช่ครับผมจริงๆฟุกก็แอบถ่ายพี่โอมาเหมือนกันเอามีอีกคนนึงแต่เป็นคลิปที่พี่โอมถ่ายก่อนละกันครับคลิปที่เขาถ่ายไม่ได้ไม่ได้อย่าเล่นเราพี่เล่นกับเรายอมกันไม่ได้เลยนะเนี่ยครับผมยอมไม่ได้ฮะไหนฮะเรามาดูกันดีกว่าครับบนบนทำบนเฮ้ยอะไรเล่าพี่โอมปะโถโอ้หนูหิวอย่านะหนูหิวก๋วยเตี๋ยวหนูจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยโอ้พูดแล้วหิวเหมือนกันเลยนะนะก๋วยเตี๋ยวเรือหน่อยนะเดี๋ยวจะถ่ายกลับนะนี่ไงฮะเฮ้ยมัน stabilization มันดีมากเลยนะใช่ครับคือปกติที่เราเดินตามกันแบบนี้โอ้โหไม่สั่นแน่นอนสั่นกระจายแล้วมีฝั่งของฟุกถ่ายพี่โอมบ้างไหมมีครับจริงๆมีฮะแล้วเรามีไหมฮะน่าจะต้องเก็บไว้ปล่อยใน Twitter แน่นอนครับเก็บไว้เป็นอาวุธลับสำหรับชาวโซเชียลเน็ตเวิร์คเท่านั้นครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าได้ฮะครับที่สำคัญเนี่ยคือเขายังมีโซลูปด้วยใช่ครับอยากให้พูดถึงโซลูปมันคืออะไรครับโซลูปนี้เป็นแอปพลิเคชันการตัดต่อครับซึ่งง่ายๆเลยเพียงแค่คลิกเดียวแล้วก็สามารถอัพลงโซเชียลมีเดียได้ด้วยเลยดังนั้นเนี่ยสะดวกสบายตัดต่อได้ถ่ายเสร็จตัดต่อแล้วก็อัพลงได้เลยครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากที่จะทำการแก้ไขคลิปของเขานิดหน่อยใช่ครับให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโซลูปเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ถูกต้องที่อยากจะอัพลงโซเชียลมีเดียเลยนะครับเอาละฮะทั้งอมแล้วก็ทั้งฟลุ๊กครับถ้าจะให้บอกแฟนๆเนี่ยขอเหตุผลง่ายๆเลยว่าทำไมพวกเราทุกคนนะฮะบนโลกใบนี้ใช้คำนี้เลยแล้วกันถึงต้องเป็นเจ้าของ Oppo A92 ครับครับผมก็แน่นอนด้วยความที่ผมเลือก Oppo A92 ตัวนี้ด้วยความที่เราเป็นสายถ่ายภาพสายวิดีโออยู่แล้วคือเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ดีด้วยกล้องตัวนี้ให้มาถึง AI 4กล้องหลังความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลไม่ว่าเราจะถ่ายยังไงถ่ายคือสวยเก็บเป็นภาพความทรงจำดีๆให้แบบเราดูย้อนหลังแล้วก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมฟุกแล้วครับและที่สำคัญนะครับนอกจากการถ่ายภาพแล้วเนี่ยการถ่ายวิดีโอด้วยความคมชัดระดับ 4K พร้อมกับระบบการสั่นเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้วิดีโอที่มีคุณภาพที่ดีมากๆครับครับผมเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับสายถ่ายภาพสายอัดวิดีโอแล้วก็สายไลฟ์บนโซเชียลมีเดียครับ Oppo A92 เครื่องเดียวครบจบทุกความบันเทิงสนุกไม่ยั้งเลยจริงๆนะครับผมย้ำกันอีกสักทีก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์ในอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตั้งโปรไฟล์เป็นสาธารณะครับพร้อมกับแท็กเพื่อนมาอีก2คนนะครับแล้วก็แฮชแท็ก Oppo A92 สเปคแรงสุดสนุกไม่ยั้งง่ายๆแค่นี้นะครับก็มีลุ้นรับนะครับ Oppo A92 1รางวัลแล้วก็หูฟังไร้สายอัจฉริยะ Oppo Enco W11 ถึง3รางวัลด้วยกันสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ทั้งโอมแล้วก็ฟลุ๊กเนี่ยพักผ่อนเพื่อเตรียมทำการเซอร์ไพรส์พวกเราก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณโอมแล้วก็ฟลุ๊กครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ